สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าแมนยูเริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับโมโนโกถึงความเป็นไปได้ในการคว้ายูฟุฟโฟฟาน่าเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขาไม่สามารถหาทางออกร่วมกันในการที่จะปิดดีลมานูเอลกูเต้นักเตะจากปารีสได้ซึ่งว่ากันว่าทางปารีสนะครับได้ตั้งค่าตัวของมานูเอลกูเต้อยู่ที่60ล้านยูโรแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่สามารถจ่ายตามราคาที่ปารีสร้องขอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็มีสโมสรดอนเต้เฟเรสได้ยื่นข้อเสนอให้โมโนโกพิจารณาในราคา35ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวยูฟุฟาน่ามาร่วมทีมแต่ทว่าพวกเขาก็โดนสโมสรมอนโตโกนะครับปฏิเสธไปเนื่องจากว่าในตอนนั้นนะครับสโมสรมอนโตโกต้องการค่าตัวของยูฟุฟาน่าในราคาที่เหมาะสมทำให้พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอของดอนเต้เฟเรสไปนะครับโดยสื่อเบื้องต้นนะครับก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางโมโนโกพร้อมที่จะลดค่าตัวของยูฟุฟาน่าลงหลังจากที่อายุเขาเริ่มจะเลอะและก็สัญญาของเขาก็ใกล้จะหมดลงเข้าไปทุกทีนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ที่โมโนโกจะพยายามเร่งปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมก่อนที่พวกเขาจะไม่ได้เลยกับนักเตะรายนี้นะครับแต่นอกจากยูฟุฟาน่าที่ทางแมนยูได้ให้ความสนใจแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่วายที่จะให้ความสนใจโซเฟียอาราบัตนะครับจากฟิออเรนติน่าแล้วก็นักเตะอย่างริชาร์ดลีออสนะครับของไพรมาลัสจากลีกบราซิลแล้วก็ซันเดอร์เบิร์กนะครับของเบอร์ลี่นะฮะแล้วก็มาตินสุดิเมนดี้ของเรอัลโซซิดาดซึ่งในขณะนี้นะครับเหล่าบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยกำลังเร่งพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรับเข้ามาสู่ทีมให้เร็วสุดหลังจากที่พวกเขายกเลิกความสนใจในตัวของมานูเอลอูกัวเต้นะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปสักประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถปิดดีลกองกลางตัวรับคนใดเข้ามาร่วมทีมนะฮะอันนี้ก็ตามรายงานจาก Sky Sport นะครับที่ต่อมารายงานแจ้งในกรณีเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนยูนะครับอาจจะยังตกลงที่จะเซ็นสัญญาใหม่กับโซเฟียอาราบัตอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขานะครับล้มเหลวในการที่จะคว้าตัวอูกาเต้มาร่วมทีมซึ่งในขณะนี้นะครับแมนยูเนี่ยก็กำลังมองหาตัวเลือกอื่นและโซเฟียอาราบัตก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อของพวกเขาโดยว่ากันว่านะครับถ้าแมนยูไม่สามารถขายคาเซเมโลและสกอตแมคโทมินีออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็พวกเขาจะหันไปหาโซเฟียอาราบัตทันทีและจะต่อรองต่อฟิออเรน่าเพื่อลดราคาค่าตัวของโซเฟียอาราบัตลงกว่าเดิมที่เคยคุยกันไว้นะครับก็คือว่าเงื่อนไขในสายการซื้อขาดนะฮะแต่อีกในกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูสามารถขายแม็กทอมและก็ขายคาซิมิโลออกทีมได้เนี่ยพวกเขานะครับอาจจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นที่ไม่ใช่โซเฟียอาราบัตซึ่งเตะรานั้นนะครับก็อยู่ในรายชื่อเบื้องต้นที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้นะฮะแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่แมนยูจะปิดจ็อบโซเฟียอาราบัตมากกว่านักเตะตัวเลือกอื่นเพราะว่านะครับผู้จัดการทีมอย่างเทนฮากนะครับได้ชื่นชอบและก็รู้จักโซเฟียอาราบัตเป็นอย่างดีอีกทั้งโซเฟียอาราบัตเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เล่นบอลในอังกฤษมาแล้วในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ลงเล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามและเหตุผลที่2นะครับก็คือว่าในขณะนี้แมนยูกำลังที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คเข้ามาและก็เซ็นสัญญากับแบ็คขวาเข้ามาทำให้งบประมาณดังกล่าวนะครับค่อนข้างจะมีจำนวนจำกัดและโซเฟียอาราบัตจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรับของพวกเขาถ้าหากว่าเซ็นสัญญาเข้ามานะฮะโดยโรโมโน่นะครับก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่าในกรณีของคาเซมิโลนะครับแมนยูเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่เขาได้รับกับแมนยูค่อนข้างจะสูงทำให้สโมสรเหล่านั้นไม่กล้าเสี่ยงที่จะจ่ายค่าเหนื่อยจำนวนมากให้เขานะครับในส่วนของสกอตแม็กโทมินีนะครับก็ไม่ได้ต่างจากคาเซมิโลสักเท่าไหร่เพราะว่าแมนยูเองก็ต้องการที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเช่นกันแต่พวกเขาเนี่ยได้ตั้งราคาค่าตัวของแม็กทอมไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์นะฮะถ้าเกิดว่ายื่นต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาจะปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นทันทีก็อย่างที่ทุกคนทราบไปนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยสโมสรฟูแลมได้ให้ความสนใจสกอตแม็กโทมินีและพวกเขาเองก็ได้ยื่นข้อเสนอถึง3ครั้งกับแมนยูพิจารณาโดยข้อเสนอทั้ง3ครั้งของฟูลแลมนะครับก็ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ทุกครั้งซึ่งเนี่ยข้อเสนอที่ยื่นไปเนี่ยก็โดน
แมนยูตีตกมาทุกทีนะครับไม่ผ่านนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับผู้จัดการทีมแมนยูอย่างเอริกเทนฮากนะครับต้องการที่จะเก็บสกอตต์แมคโทมินีเอาไว้ใช้งานต่อไปในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าเทนฮากนะครับก็ยังมีรายชื่อของสกอตต์แมคโทมินีอยู่ในแผนการสร้างทีมอยู่เช่นกันแต่สวนทางกับบอร์ดบริหารแมนยูที่ต้องการขายสกอตต์แมคโทมินีในราคาที่มากกว่า30ล้านปอนด์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาเงินจากการขายแม็กทอมไปซื้อกองกลางตัวรับเข้ามาใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอสนะครับที่ต่อมารายงานว่าเราบอร์ดบริหารของเซอร์จิมแลนคีฟรู้สึกว่าดีลของแอนโทนีเป็นดีลที่แย่มากที่สุดของสโมสรและพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมถ้ามีโอกาสโดยว่ากันว่านะครับบอร์ดบริหารแมนยูชุดของเซอร์จิมแลนคีฟเนี่ยต้องการเพียง25ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับการที่จะปล่อยแข้งไว้24ปีรายนี้ออกจากทีมโดยมีสโมสรอัลนาเซอร์จากลีกซาอุดิอาระเบียได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่ของแมนยูและก็ได้แสดงความสนใจในตัวแอนโทนีอย่างเป็นทางการแล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับสโมสรอัลนาเซอร์เนี่ยได้เคยติดต่อไปหาราฟินญาปีขวาของบาร์เซโลนาแต่ทว่าก็โดนนักเตะนั้นปฏิเสธเพราะว่านักเตะต้องการที่อยู่สโมสรบาร์เซโลนาต่อไปทำให้อัลนาเซอร์นะครับต้องมองหาตัวเลือกอื่นและแอนโทนีก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของพวกเขาที่ต้องการจะดึงเข้าร่วมทีมนะครับสื่อเบื้องต้นยังได้แฟนเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าสโมสรอัลนาเซอร์สนใจที่จะดึงตัวแอนโทนีไปร่วมทีมจริงๆแล้วก็ทางด้านเซอร์เจมส์และคีฟจะไม่ขัดขวางโอกาสนี้เป็นเด็ดขาดเพราะว่าเซอร์เจมส์และคีฟต้องการที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้วเพื่อนำเงินมาเป็นทุนทรัพย์ในการเซ็นสัญญากับนักเตะแนวรุกเข้ามาสู่ทีมหลังจากที่นักเตะแนวรุกของพวกเขาได้รับอาการบาดเจ็บนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมส์ดักเกอร์นะฮะที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูมีแนวโน้มที่จะสร้างสนามใหม่ที่มีความจุ 100,000 ที่นั่งแต่คาดว่าจะยังไม่ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายจนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้แม้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจไม่ปรับปรุงโอลด์ทราฟฟอร์ดและเลือกสร้างสนามใหม่นั้นพวกเขาก็วางแผนที่จะรักษาสนามแห่งนี้ที่มีอายุ114ปีเอาไว้เพื่อเป็นรูปแบบและลดขนาดลงแทนที่จะรื้อทิ้งปัจจุบันนะครับสนามแมนยูอย่างโอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยจุคนได้ 74,000 ที่นั่งแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะพิจารณาลดความจุลงเหลือ 30,000 ที่นั่งและใช้เป็นสนามใหม่ให้กับทีมหญิงและทีมเยาวชนที่จะลงแข่งโดยเจ้าหน้าที่ของแมนยูตระหนักดีว่าการทุบทำลายอุตฟอร์ดครั้งนี้จะเป็นเรื่องกระทบจิตใจต่อเหล่าแฟนๆรวมถึงเหล่าบอร์ดบริหารชุดเก่าจำนวนมากและพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะรื้อสนามแห่งนี้ทิ้งเว้นแต่ว่าพวกเขาจะรีโนเวทนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคอเรียนเดโรสปอร์ตสื่อของอินเตอร์ลี่นะฮะที่ออกมารายงานว่าในขณะนี้นะครับสโมสรยูเวนตุสยังคงหารือกันภายในถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับจอร์ดานซานโชกองหน้าของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่านะครับสโมสรยูเวนตุสยังไม่ยอมแพ้สำหรับการที่จะเซ็นสัญญากับซานโชเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกแต่ปัญหาก็คือว่าค่าเหนื่อยของซานโชที่มันสูงเวอร์เกินไปนะครับทำให้สโมสรยูเวนตุสยังคงคิดหนักในเรื่องนี้อยู่ส่วนเรื่องค่าตัวคาดว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถจ่ายได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรเบอร์ลี่เรียกร้องค่าตัวของนักเตะอย่างซันเดอร์เบิร์กสูงถึง30ล้านปอนด์หลังจากที่เขามีความเชื่อโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูหลังจากที่พวกเขาล้มเลิกความสนใจในตัวของมานูเอลกูเต้แล้วพวกเขาก็กำลังลองหาตัวเลือกอื่นซึ่งซันเดอร์เบิร์กนะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เขากำลังมองหาอยู่แต่ถ้าว่าในตอนนี้นะครับสโมสรแมนยูเนี่ยก็ยังไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินในจำนวนมากเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขายคาซิเมโร่และสกอตต์แมคโทมินีออกจากทีมได้ดังนั้นนะครับจำนวนเม็ดเงินในการเสริมทัพเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยลงทุกทีทำให้การเซ็นสัญญาในตำแหน่งกองรับเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสและก็เป็นเรื่องพิถีพิถันกันหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางสโมสรเบอร์ลี่เนี่ยก็พร้อมใจที่จะปล่อยซานเดอร์เบิร์กออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขาตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและอีกอย่างทางนักเตะเองก็ต้องการที่จะย้ายทีมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่านักเตะเนี่ยไม่อยากจะเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเขาอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แหละ
สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ